จะหันซ้ายแลขวาหรือมองไปทางไหนก็เห็นแต่ชุดสีสันสดใสเต็มไปหมดที่นี่คือโรงเรียนวัดหวายเหนียวปุณสิริวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีที่ผู้อำนวยการครูนักเรียนและชุมชนรวมไม้ร่วมมือจากกิจกรรมหวายเหนียวโอเพนเฮาส์สำหรับแสดงผลงานนักเรียนในมิติต่างๆผ่านฐานวิชาการกับนิทรรศการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมเปิดพื้นที่การแสดงของเด็กๆเช่นรำไทยและสิ่งที่สร้างความคึกคักเป็นพิเศษก็คือการเปิดร้านค้านักเรียนที่มีเสื้อผ้ามือสองและงานประดิษฐ์ต่างๆมาจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วยอันนี้เป็นตุ๊กตาการ์ตูนนะคะสามประโยชน์ใช้ได้เยอะและเราสามารถนำไปขายได้เป็นสินค้าภายในโรงเรียนก็ได้หรือสามารถแบบใช้เวลาว่างส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์ก็ได้ค่ะมาลัยทองเลยนะคะราคาจำหน่าย100บาทค่ะการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ Active Based Learning ในฐานต่างๆเป็นการเปิดประสบการณ์จากการปฏิบัติด้วยตนเองเรียนรู้การทำงานเป็นทีมฝึกตนเองให้มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและเติมเต็มความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำไปพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมทันยุคทันสมัยในทีมงานของปีนี้คือการแต่งกายย้อนยุคเพื่อให้เด็กได้รู้จักถึงความเป็นไทยรวมทั้งสอดแทรกไปถึงในเรื่องการจัดกิจกรรมเช่นการทำไอติมแท่งจัดกิจกรรมเรื่องของเกมการนำความรู้จากการที่ได้เรียนรู้มาในตลอดทั้งปีการศึกษาเด็กๆได้อะไรบ้างจากที่เรียนมาแล้วนำมาประยุกต์ใช้กิจกรรมครั้งนี้สคูพาร์เนอร์ไม่พลาดที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพื่อย้ำสัมพันธ์แน่นสานพลังร่วมใจยกระดับโรงเรียนร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษาและชุมชน